คครับทุกคนครับวิดีโอนี้ครับผมจะมาท่านผู้ชมมาดูรถแปลกเดอะซีรีส์นะครับที่เป็นรถแปลกที่แบบว่าหาดูได้ยากมากๆนะครับผมในเมืองไทยนะครับหรือต่างประเทศก็หาดูได้ยากครับมันจะเป็นรถอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเลตโกไปเลยนะครับผมกดตะพีขึ้นมาทุกคนครับนี่ครับผมเรามาดูกันนะครับว่ารถแปลกคันนี้มันแปลกยังไงอันดับแรกคือมันมีหัวขุดมีตัวขุดเหมือนรถขุดนะซื้อไปครับท่านผู้ชมผมไม่แน่ใจว่ามันมีบุ้งกี่หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะมีนะตัวไหนดูดิผมอันนี้คือถ้าไม่มีบุ้งกี่ก็ไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมเพราะว่าผมไม่รู้จะไปหาจากไหนนะมันโอเคไม่มีบุ้งกี่ว่ะทำไมในรูปมันมีวะแล้วผมจะไปหาบุ้งกี่มาจากไหนครับเนี่ยมันใช้บุ้งกี่หน้าต่างหลังขุดได้หรือเปล่าครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้หรือเปล่าอันนี้คือมันเป็นล้อนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าคือเอกลักษณ์ของรถคันนี้คือเดี๋ยวผมจะให้ดูครับเอาคนดูอาจจะเห็นหน้าปกไปแล้วแหละมันต่อไม่ได้ว่ะเฮ้ยมีเสียงไอ้นี่บุ้งกี่ได้เว้ยมันต่อไม่ได้ว่ะทุกผู้ชมคือมันต่อไม่ต่อบุ้งกี่ไม่ได้แล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไปหามาจากไหนนะครับผมเอางี้เอาเป็นว่าเราไม่ต้องต่อบุ้งกี่เรามาดูความสามารถของรถคันนี้ที่มันจะทําได้นะครับผมที่รถขุดทั่วไปทําไม่ได้แต่ว่ารถคันนี้มันสามารถที่จะทําได้นะครับนั่นก็คือเราไปดูกันคือผมก็บังคับไม่เป็นหรอกเห็นไหมเห็นล้อแบบนี้ไหมล้อมันจะเอียงข้างเดียวใช่ไหมแต่ว่ารถคันนี้มันสามารถที่จะทำไม่ให้ล้อเอียงได้นะครับกดคอนโทรลจีเพื่อเปิดประตูคอนโทรลทีเพื่อเปิดข้างหลังโอ้ยอย่าเปิดเลยลูกพี่เอ้ยคอนโทรลวายเพื่อเปิดข้างมันสามารถที่จะบังคับอันนี้บังคับอันนี้บังคับล้อนะครับเห็นไหมเห็นไหมมันสามารถที่จะทําได้แบบนี้ครับท่านผู้ชมครับซึ่งแน่นอนครับว่ารถขุดทั่วไปมันทําไม่ได้อยู่แล้วครับเวลาเราวิ่งลงมาอย่างนี้ใช่ไหมเราก็สามารถที่จะเอายกกับพื้นได้นะครับอันนี้มันพอดีอย่างวะเนี่ยแล้วความพอดีอยู่ตรงไหนวะเนี่ยทีนี้เฮ้ยอะไรเข้าตาวะโอ้ยหนอมมีแต่ไอ้มีแต่ของมีแต่สิ่งเป็นนะผมเป็นทั่วชิบหายเลยอุ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเราจะมาทดสอบความเอียงในระดับเกือบเลย45องศาไปนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูการปีนของรถคันนี้นะว่าจะเป็นยังไงครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเราไปดูกันนะครับสังเกตได้ว่าการเอียงของเขาเนี่ยตรงนี้มันยังเอียงไม่มากแต่การเอียงตรงนี้นี่คือแบบว่ามหาศาลเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวผมทำให้ดูโอ้เห็นไหมถ้าเราเอียงแบบนี้เราจะทำงานได้ยากมากๆเลยครับแต่ว่าเรามีตัวช่วยครับท่านผู้ชมนั่นก็คืออันนี้คือเอียงมากๆเลยนะสมมุตินะสมมุติมันเอียงมากๆเลยนะท่านผู้ชมสมมุติมันเอียงแบบว่าเอียงมากๆเลยเนาะเราก็มีตัวช่วยได้ครับท่านผู้ชมเนื้อนั่นก็คือเราสามารถที่จะยืดออกได้ใช่ปะปึ๊บแล้วล้อหลังอะล้อหลังบังคับยังไงวะอ๋อล้อหลังนี่เห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหม
โอ้มันบังคับได้อิสระมากเลยอ่ะดูดิโอ้โคตรอิสระบังคับได้4แกนเลยอ่ะโอ้โหแม่งบังคับแบบอิสระจัดๆอ่ะโอ้อิสระจริงโอ้แม่งบักร้อยยังบังคับได้อ่ะโอ้โหอิสระมากโอ้โหขาตั้งยังบังคับได้อ่ะโอ้อิสระจริงอิสระจริงเนี่ยคือมันอิสระมากๆอ่ะท่านผู้ชมดูดิมันแบบว่าบังคับได้อิสระมากคือไม่ว่าจะเป็นแบบว่าคือมันไม่ได้บังคับแบบออโต้นะก็คือเราต้องบังคับเองนะครับท่านผู้ชมมันไม่ได้บังคับแบบออโต้นะเดี๋ยวผมจะไปหามุมที่แบบว่าปีนเลยอ่ะนู่นเดี๋ยวเราจะพาไปปีนหินตรงนู้นแต่ว่าแต่ก่อนอื่นนี้รู้สึกว่าผมจะพิการแล้วครับผมจะพิการแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวโอ้โหแม่งเป็นรถพิการไปเลยว่ะไม่ได้มันต้องแบบว่าคือมันต้องตั้งแบบว่าให้ล้อหน้ามันตรงไปอย่างนี้นะล้อหลังเนี่ยครับต้องตั้งแบบว่าให้ล้อหน้ามันขนานตรงไปแบบนี้นะโอเคไปแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วคือผมอาจจะไม่ได้เจาะลึกในการเขาเรียกว่าอะไรวะในการทำงานขุดหรือแยกอะไรนะครับผมจะเจาะลึกแบบว่าความสามารถของรถคันนี้ที่มันทำได้แล้วกันนะครับอันนี้ภายในครับผมคุณดูว่ามันจะปีนเขานี้ได้ปะก็มันไม่รู้ว่าจะปีนได้หรือเปล่าแต่ว่าผมจะลองดูโอ้มันทะลุอ่ะอันนี้เขาปลอมดีกว่าขับปลอมครับผมโอ้โหดูการยึดเกาะทีนี้ครับสมมุติว่าเราจะทำงานตรงนี้ใช่ไหมเราก็เอาแล้วครับเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยกดผิดเดี๋ยวลงก่อนโอ้โหความแมวทรงเลยเว้ยเดี๋ยวกดผิดโทษทีลูกพี่ตอนนี้กดผิดสมมติว่าเราจะทำงานตรงบริเวณนี้เนาะท่านผู้ชมเนาะคือผมไม่แน่ใจว่าไหนมันฝั่งซ้ายฝั่งขวาไงมันผมเพิ่งโหลดมาผมโหลดมานานแล้วผมเพิ่งได้มารีวิวโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยแสดงว่ามันแพ้ทางตรงนี้ฉันแพ้ทางคนอย่างเธอวาซานสมมติผมอยากทำงานตรงนี้ใช่ไหมโอ้โหแม่งยากจริงครับมันขับยากมากอย่าคว่ำนะสมมติผมอยากทำงานตรงนี้เนาะนี่ใช่ไหมผมก็เอาอันนี้ลงจากนั้นก็ผมก็จะเอาอันนี้ขึ้นนี่เห็นไหมฝั่งนี้ลงเฮ้ยมันอะไรของมันวะเนี่ยโอ้ยให้ผมทำได้สำเร็จเหรอลูกพี่เอ้ยอุ้ยเอากดอินเทอร์เน็ตเอ้ยยกดิเฮ้ยมือเฮ้ยเออโอ้ยอะไรเข้าตายเดี๋ยวอุ้ยแสบเอาไออีกเอาอุ้ยไอ้นี่อุ้ยมันไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวจะเคลียร์แล้วนะมึงโอ้ยมันก็ขึ้นเถอะโอ้ยเอ้ามันไม่ได้อีกอุ้ยไหนเอ้ยปล่อยแม่งจมอยู่นี่ซะมั้งเนี่ยปึ๊บโอเค
อ่ะสมมุติอย่างนี้นะก็คืออ่ะเห็นไหมมันต้องประมาณนี้ท่านผู้ชมคือแบบว่ามันจะก็คือมันจะทำให้ห้องเก๋งเนี่ยมันอยู่เซ็นเตอร์มากที่สุดครับเส้นขอบฟ้ามากที่สุดเนาะมันจะช่วยแบบว่าให้มันปรับแบบว่าอยู่ในเซ็นเตอร์มากที่สุดในโลกเลยนะครับท่านผู้ชมครับแม่สุดยอดไปเลยครับผมสุดยอดนะครับท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวผมลองขึ้นไปดูไปอีกนะขึ้นไปเอาไปไม่เอาดีโอ้โหแล้วมันใช้ยังไงวะเนี่ยโอ้ยเอาเป็นว่าคันนี้มันเป็นรถแปลกเดอะซีรีส์แล้วกันนะท่านผู้ชมสมมติผมจะขุดบริเวณตรงนี้ใช่ไหมผมยกฝั่งนี้ขึ้นเลยยกข้างหลังขึ้นด้วยก่อนรถฝั่งนี้ลงยกฝั่งนี้ขึ้นเดี๋ยวมันต้องลดลงแล้วก็ยกขึ้นลดลงยกขึ้นอยู่อย่างเงี้ยนะผมประมาณนี้มันสามารถที่จะขยายออกได้นะครับเนี่ยเพื่อแบบว่าไม่ให้มันคว่ำเนาะท่านผู้ชมโอเคประมาณนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะทำงานได้นะครับนี่เห็นไหมนี่เราก็สามารถที่จะทำงานได้แบบว่าคือสบายมากยิ่งขึ้นอ่ะเนาะท่านผู้ชมแน่ก็แน่นอนแล้วว่าคุณสบายแต่ผมไม่สบายเนี่ยตอนนี้ปวดหัวชิบหายเลยโอ้มันบังคับอย่างยากเลยนี่ครับคือแบบว่ามันจะเป็นแบบว่าเหมือนขาตะกั่วแตนอ่ะท่านผู้ชมนะนะผมก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะสำหรับวิดีโอนี้หรือว่าจะเอาอีกอ่ะหรือว่าจะขึ้นสูงไปกว่านี้มันจะหัวร้อนอ่ะนะดูจากทรงแล้วมันจะหัวร้อนเอานะเอาไหมเอาเพียงเท่านี้ไหมเอาไว้เพียงเท่านี้ไหมหรือว่ายังไงอะไรยังไงกันแค่ผ้าไหมหรือเรือใบหรือลำใหญ่มะเฟืองมะไฟมะขูดมะพร้าวมะนาวสุ่มโอ้โหนี่ครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับรถแปลกในซีรีส์ EP นี้ใครอยากให้เอาไปประยุกต์ทำอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะครับนะช่วงนี้ก็แมปบั๊กนะท่านผู้ชมใครรู้ว่ามันบั๊กแล้วมันแก้ยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะครับเกมบั๊กไม่ใช่แมปหรอกเป็นทุกแมปเลยเกมบั๊กแล้วลามไปถึงรถด้วยนะครับดูดิมันเป็นสีดำหมดเลยนะโอ้โหเซ็งมากเลยนะผมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะมาจอดแบบนี้ทำไมซึ่งมึงเอารถบูมยาวๆมาจอดตรงนี้แล้วก็แยกจอดอยู่ข้างล่างแล้วก็แยกเลยนะครับผมเจอกันใหม่ครับผมอ๋อมันมีขาช้างไว้สำหรับเกาะด้วยนี่หว่าท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมมันมีแบบว่าเหมือนขาอะไรเนี่ยไว้สำหรับกึบเกาะไปด้วยเนี่ยเออว่ะดีว่ะอ๋อมีแต่ล้อหลังได้ว่ะไม่มีล้อหน้าเออนะผมไปครับท่านผู้ชมมีแค่นี้แหละนะครับสำหรับวิดีโอนี้